แจสทวนชื่นแต่งกลอนถึงแจงปุลนาสาก่อนโดนเมียสวนขึ้นทันควันถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่ชาวเน็ตติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดสำหรับแจสทวนชื่นและแจงปุลนาสาเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลเคียงข้างกันทุกปัญหาและประบอสอสความสำเร็จไปพร้อมๆกัน ล่าสุดหนุ่มแจสได้โพสต์อินสตาแกรมแอดแจ๊สปาดุงเผยภาพคู่พรรยาพร้อมข้อความระบุว่าไม่มีเมียบ้านเราคงเหงาหูช่างหดหูปวดร้าวเป็นไหนไหนไร้คนดูแลกูกล่าวเปลี่ยวใจคิดถึงไงเมียจ๋าผัวรักเมียแอดจังจิตซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความเห็นอย่างล้นหลามอาทิ ที่น่าจะทำไรผิดมาแหละแคปชั่นเอาเรื่องไอดอลแคปชั่นน้อมีหรือเปล่าครับพี่ทำผิดมาหรือเปล่าไหนเล่าเมาใช่ไหมพี่คลั่งรักเมียสุดๆและอีกมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งแจงปุณนาสาที่อดใจไม่ไหวเช่นกันถึงกับต้องฝากคำถามไปถึงคุณสามีผ่านช่องคอมเมนต์ด้วยตัวเองเลยว่าเหงาจริงเปล่า